ถ้าดูจากภาพกล้องวงจรปิดอันเก่าจะเห็นว่าลูกน้องของเสียแป้งเนี่ยมีปืนเนี่ยเยอะมากและตัวเสียแป้งเองที่หลบหนีขึ้นไปบนเทือกเขาบรรทัดเห็นบอกว่ามีอาวุธปืนเนี่ยเต็มไปหมดเลยเป็นคลังแสงมีการใช้อาวุธปืนแล้วก็ลูกกระสุนแบบเจาะเกราะซึ่งบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ลูกกระสุนแบบเจาะเกราะเนี่ยมันใช้กับหน่วยงานบางหน่วยงานของเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้นคือหัวมันแหลมนะด้วยความเร็วต้นของมันเนี่ยเสื้อเกราะอ่อนบอกแล้วครับว่าอยู่ยากสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้21วันก็ว่ามากแล้วนะรอดูว่าจะถึง1เดือนเต็มหรือเปล่าบนเพิงพักบนขนำของเสียแป้งข้างบนที่เป็นจุดปะทะไปเจอกับหลักฐานอะไรบ้างเสียแป้งบนนั้นเห็นบอกว่ามีอาวุธปืนเนี่ยเต็มไปหมดเลยเป็นคลังแสงเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น M16 ลูกซองยาวอีก1กระบอกเท่านั้นยังไม่พอไปเจอแมกกาซีนบรรจุกระสุนเนี่ยอีก5อันในส่วนของ M16 หมอนรองกระสุนก็มีอีกนะฮะแล้วก็มีเสื้อเกราะด้วยปลอกกระสุนไม่ต้องนับอีกเยอะมากมายเลยเสียแป้งมีการใช้อาวุธปืนแล้วก็ลูกกระสุนแบบเจาะเกราะซึ่งบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ลูกกระสุนแบบเจาะเกราะเนี่ยมันใช้กับหน่วยงานบางหน่วยงานของเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้นมีได้ยังไงวันนี้เรามีโอกาสไปพูดคุยกับทางด้านของพันตำรวจโทสรายุทธนะฮะท่านเป็นรองผู้กำกับการกองกำกับการควบคุมฝูงชน1วันนี้ท่านให้ข้อมูลแบบนี้ฮะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระสุนที่ตำรวจยึดได้ในขนำของเสียแป้งหากเป็นกระสุนเจาะเกราะได้จริงจะเป็นกระสุนขนาด 5.7 คูณ 28 มิลลิเมตรที่ดูดกับแม่เหล็กได้กระสุนดังกล่าวพบว่าสามารถใช้กับปืนกลขนาดเล็กได้ทั้ง2ชนิดไม่ว่าจะเป็นปืนพกหรืออะไรต่างๆผู้ครอบครองในประเทศไทยมีมากกว่า10คนและปืนนี้ในโครงการของกรมการปกครองที่ให้พลเรือนซื้อก็ได้แต่กระสุนมันจะมีราคาแพงและหาซื้อยากมันก็คงไม่แปลกที่เสียแป้งผู้มากบารมีในพื้นที่ภาคใต้จะมีเงินไปซื้อกระสุนพวกนี้กระสุนรุ่นนี้ที่เอกชนครอบครองได้มันจะไม่ถึงขั้นที่เจาะเกราะแต่ถ้ามันเจาะเข้าไปได้มันจะมีผลให้เกิดอาการจุกหรือซี่โครงหักเท่านั้นแต่จะไม่ถึงแก่ชีวิตคือจริงๆแล้วแรกเริ่มเดิมทีเมื่อสักประมาณ20กว่าปีก่อนเนี่ยใช่มั้ยในบ้านเราเนี่ยเคยนำมาสาธิตมาทดสอบและอย่างนึงคือหัวมันแหลมนะด้วยความเร็วต้นของมันเนี่ยเสื้อเกราะอ่อนบอกแล้วครับว่าอยู่ยากในบ้านเรามีนะแต่ยากมากแล้วราคาแพงมากนัดหนึ่งตกประมาณ150-200 บาทเพราะงั้นเนี่ยมันจะตรวจสอบง่ายว่าใครครอบครองคือจู่คุณมีตังไปร้านปืนแล้วจะไปขอซื้อเลยเนี่ยเขาต้องถามคุณก่อนนะว่าคุณมีปืนแบบนี้ไหมก็ต้องแพงมากแต่ไม่เคยมีข้อมูลนะเพราะว่ามันเป็นกระสุนที่เรียกว่ามันไม่ได้แพร่หลายเหมือนกับ9มม.หรือว่าจุด38อะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกครับว่าเขามีตังไงเพราะงั้นเนี่ยมันถ้าเทียบได้อาจจะหาซื้อได้เกือบทุกอย่างอ่ะ